ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกภูมิใจเสนอทับไฟจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์45พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตไอโมบายอีซูซู LGท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้ท็อป5จะขอนำเสนอเมนูอาหารจานเด็ดที่ใครเห็นเป็นต้องสั่งในสุดยอดท็อป5ตอนหมูสเต๊ะจากกว่า240ร้านหมูสเต๊ะทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากคณะชิมทั่วประเทศการันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดร้านหมูสเต๊ะที่ก่อนชีวิตจะหาไม่ต้องหาโอกาสไปกินสักครั้งในชีวิตและ5ร้านหมูสเต๊ะขั้นเทพที่ถูกจัดให้อยู่ในท็อป5จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับร้านแรกโอกีหมูสเต๊ะสุดยอดร้านเก่าแก่แห่งซอยท่าดินแดงร้อนแรงมากกว่า50ปีเจ้าของวลีเด็ดไม่อร่อยกินฟรีร้านที่2ตีหมูสเต๊ะร้านหมูสเต๊ะย่านท่าดินแดงไม้ใหญ่เต้ายาวปิ้งได้ที่200ไม้เยอะขนาดนี้ยังต้องรอคิวไม่แน่จริงลูกค้าไม่เยอะขนาดนี้หมูเต๊ะเต้ายาวและใหญ่ที่สุดต้องตีท่าดินแดงครับร้านที่3มิงโภชนาสุดยอดร้านหมูสเต๊ะแห่งถนนบรรทัดทองขายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 ไม้ต่อวันจนดังสนั่นไปทั่วกรุงคิดถึงหมูแต๊ะคือถึงร้านมิงโภชนาปากซอยจุฬา30บรรทัดทองร้านที่4ครัวสารสจัดจากย่านวิภาวดี44หมูสเต๊ะรสเด็ดที่การันตีรสชาติจากหลากหลายสถาบันนักชิมอยากทานหมูสเต๊ะอร่อยนุ่มต้องมาที่ร้านครัวสารสจัดค่ะร้านที่5ชองกี้หมูสเต๊ะตรงข้ามวัดไตรมิตรสุดยอดร้านในตำนานเปิดขายมานานกว่า80ปีจนญี่ปุ่นอเมริกาและฮ่องกงต้องเอาไปลงหนังสือซื่อสัตย์คุณภาพคงที่ต้องร้านชองกีครับและนี่ก็คือสุดยอดร้านหมูสเต๊กขั้นเทพทั้ง5ร้านที่เราคัดเลือกมาแล้วจากกว่า240ร้านหมูสเต๊ะทั่วกรุงช่วงต่อไปส่วนประกอบหลักของเมนูหมูสเต๊ะนั้นร้านไหนจะถูกใจคอนักชิมของเราบ้างต้องติดตามชมกันดีๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันสิว่ากว่าหมูสเต๊ะจะอร่อยโดนใจนักชิมขนาดนี้เขามีเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างเราตามไปดูในช่วงเปิดเมนูเด็ดกับเอโร่เปิดเมนูเด็ดวันนี้เราจะเปิดเมนูเด็ดกันที่ร้านชองกีหมูสเต๊ะครับเราไปดูกันนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นหมูสเต๊ะรสเด็ดที่ใครหลายคนต่างหลงไหลต้องผ่านกรรมวิธีใดบ้างคือหมูเราเนี่ยซื้อจากโรงงานปิดนะโดยใช้สันนอกจากนั้นเราก็หมักเอาไว้แล้วก็เสียบเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นเราชั่วโมง
น้ำจิ้มของเรานี่นะไม่เหมือนคนอื่นโดยออกเป็นรสไทยๆใส่แบบโดยที่แบบเครื่องแกงโดยมีถั่วมีตะไคร้มีข่าแล้วก็มีพริกแห้งนะครับใส่น้ำตาลทรายหรือไอ้น้ำปลาอะไรพวกนี้มาบดแล้วก็มาเคี่ยวเสร็จแล้วก็มาต้มทีเสร็จเรียบร้อยกับหมูสะเต๊ะอีกหนึ่งเมนูน่าทานในวันนี้อย่าลืมเอาเมนูเด็ดนี้ไปลองทำที่บ้านกันดูได้นะครับและนี่ก็คือสูตรเคล็ดลับของร้านชองจีหมูเต๊ะครับกลับมาในช่วงที่2ของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูเด็ดหมูสะเต๊ะจากกว่า240ร้านหมูสะเต๊ะทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากคอนักชิมทั่วทุกสารทิศการันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดร้านหมูสะเต๊ะที่ถ้าไม่เคยลองกินสักครั้งชีวิตก็ยังไม่ถึงที่สุดและแก๊งนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีเจ้าของผลงานหนังสือขายดีร้อยร้านอาหารอร่อยเยาวราชชายเล็กบดินทร์คอลัมนิสต์หนุ่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซลเลอร์อร่อยลืมอิ่มสิริออนมามณีฟู้ดสไตลิสต์และกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรเบียงจำกัดธุรกิจ Personal Event ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีก2ท่านนั่นก็คือพงศ์ประสิทธิ์รักใคร่หรือตึกนักธุรกิจหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจรับจ้างกินมาแล้วทั่วราชอาณาจักรเจนจิราศิริรัตน์หรือไข่มุกสาวน้อยหน้าใสผู้ที่หลงไหลในหมูสเต๊ะเป็นพิเศษได้เวลาที่ทั้ง5ร้านต้องมาโชว์สเต็ปความเทพกันแล้วไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือไม่เริ่มจากร้านโอกิหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเจ้าแรกในท่าดินแดงที่มีเอกลักษณ์ตรงน้ำจิ้มที่เข้มข้นเป็นพิเศษเนื้อหมูจากฟาร์มปิดคุณภาพดีที่ใครได้กินแล้วต้องกลับมาเป็นครั้งที่2ทุกรายไปร้านตีหมูสเต๊ะถ้าพูดถึงร้านนี้จุดเด่นอยู่ที่หมูสเต๊ะไม้ใหญ่เนื้อแน่นผสมผสานกับพีนัทซอสรสชาตินุ่มละมุนลิ้นการันตีคุณภาพจากนักชิมหลายสำนักร้านมิงโภชนาจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยาจีนที่คลุกเคล้ากับเนื้อหมูจนนุ่มอร่อยทะลุจอทีวีใครๆให้ฉายาว่าสุดยอดหมูสเต๊ะของเมืองไทยร้านครัวสารสจัดเด่นตรงที่เนื้อหมูไม่เหมือนใครหมักด้วยเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะของทางร้านอร่อยนุ่มกำลังดีเมื่อได้จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เข้มข้นก็บอกได้เลยแหละครับว่ามันเลิศมากร้านชองกีหมูสเต๊ะจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหมูชั้นดีเมื่อปิ้งเสร็จแล้วเราจะเห็นน้ำกะทิขาวๆติดอยู่ที่ตัวหมูส่วนน้ำจิ้มใช้เครื่องแกงล้วนๆไม่เหมือนใครทานพร้อมกับขนมปังหัวกะโหลกเมื่อทานคู่กันแล้วโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวและสี่ส่วนประกอบหลักที่เราจะใช้วัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือขนมปังอาจารย์หมูและน้ำจิ้มโดยเราจะเริ่มจากขนมปังของร้านโอกีหมูสเต็กกันก่อนเลยครับขนมปังให้9ครับใช้ขนมปังหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ย่างได้อร่อยครับเต็มคำตามมาด้วยร้านตีหมูสเต็กขนมปังของร้านตีหมูสเต็กผมให้ 9.5 คะแนนครับเป็นขนมปังกะโหลกหนาชิ้นใหญ่เคี้ยวเต็มคำครับร้านมิ้งโภชนาขนมปังนะครับใช้ให้9คะแนนครับผมขนมปังเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปจะมีไม่นิดนิดแต่ก็ได้กลิ่นที่เคี้ยวอร่อยดีเวลาจิ้มลงไปน้ำจิ้มนะครับหอมกลมกล่อมสุดยอดชอบครับร้านครัวสารสจัด
ให้9ค่ะณจุดนี้ชอบมากก็คือเวลาที่มันเย็นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะแล้วก็เขาจะย่างแบบเกรียมนิดนึงค่ะหอมด้วยค่ะและร้านช็อกกี้มูสเต้ขนมปังนะคะเอาไปเต็ม10เลยค่ะแต่ว่ามันเลิศเลยนะคะต้องเอาท่านี้ไปเลยเพราะว่าเป็นขนมปังกะโหลกนะคะแล้วก็พอสัมผัสเข้าไปในปากนะคะพื้นผิวของขนมปังนี้นะคะมันกรอบมากแต่ว่าตัวเนื้อขนมปังนะคะนิ่มฟูโอ้ยชอบอะค่ะในที่สุดขนมปังของร้านชองกีมูสเต้ที่ปิ้งได้กำลังดีก็ได้คะแนนรวมจากเหล่านักชิมของเราไปแบบเต็มๆมาต่อกันที่ส่วนต่อไปที่ถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่จะช่วยให้หมูสเต็กจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คืออาจารย์เริ่มกันที่ร้านโอกีหมูสเต็กอาจารย์ของร้านโอกีหมูสเต็กผมให้9คะแนนครับมีรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามนะครับผักที่อยู่ในน้ำอาจารย์นั้นก็สดใหม่รสชาติอร่อยครับต่อกันด้วยร้านตีหมูสเต็กในส่วนของอาจารย์นะคะให้9คะแนนค่ะเพราะว่ารสชาติเขาก็แปลกนะคะจริงๆแล้วแตงกวาเนี่ยก็คล้ายๆกันทุกที่แต่ว่ารสชาติของน้ำเนี่ยน้ำยำมันไม่เหมือนใครหอมดีค่ะร้านมิงพุชนาอาจารย์ร้านนี้นะคะมันให้คะแนน9เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเลือกแตงกวามันนี่นะคะสดมากเลยแตงกวานี่นะคะเต็มมากเลยอะค่ะร้านครัวสารสจัดอาจารย์ก็ให้9นะครับเพราะว่าทำได้ดูแล้วสะอาดครับแล้วก็มีแตงกวามีผักซึ่งสดแล้วก็น้ำส้มก็พอดีครับไม่เปรี้ยวไปและร้านชองกี้มูสเต้อาจารย์นะครับใช้ให้ 9.5 คะแนนเลยนะครับอาจารย์ใช้น้ำส้มสายชูแท้นะครับผมมีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยนะครับรสชาติไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับกลมกล่อมหอมละมุนดีครับและแล้วอาจารย์ของร้านชองกี้มูสเต้ก็ทำคะแนนรวมได้ยอดเยี่ยมจนเอาชนะใจนักชิมของเราไปได้อีกครั้งเรายังเหลือส่วนประกอบสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยขั้นเทพของเมนูเด็ดจานนี้อีก2ส่วนร้านไหนจะสามารถเอาชนะใจแกงนักชิมของเราไปได้ติดตามต่อช่วงหน้านะครับสำหรับร้านที่ประทับใจออนที่สุดนะคะก็คือร้านสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดจานนี้เราไปดูกันต่อครับว่าอีก2ส่วนที่เหลือร้านไหนจะทำคะแนนได้โดนใจแก๊งนักชิมของเราบ้างติดตามกันต่อได้เลยมาต่อกันที่ส่วนสำคัญของเมนูนี้ที่สามารถทำให้ใครหลายๆคนถึงกับน้ำลายไหลได้นั่นก็คือเนื้อหมูเรามาเริ่มกันที่ร้านโอกีหมูสเต๊ะออนให้คะแนน9ค่ะมันใหญ่ครับปากเลยอะค่ะขนาดนะคะชิ้นโตมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อก็นุ่มดีนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะร้านตีหมูสเต๊ะชายให้เอาไปเลย 9.5 คะแนนครับเป็นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ที่หมักกำลังดีครับไม่มากไม่น้อยเกินไปร้านใช้สินค้าตัวเนื้อหมูมีคุณภาพครับผมชิ้นใหญ่เคี้ยวพอดีคำสามารถ1ไม้กัดเป็น2คำได้พอดีครับร้านมิงโภชนาสำหรับหมูสเต๊ะร้านมิงโภชนานะคะหนูให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะเพราะว่าประทับใจตรงที่เนื้อหมูค่ะมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็มีมันอยู่ตรงกลางไม้เวลาที่ทานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลี่ยนเกินไปร้านครัวสารสจัดครับสำหรับหมูเนื้อหมูของครัวสารสจัดนะครับผมขอให้10คะแนนนะครับนี่เนื่องจากว่าเทคนิคในการพันไม้เสียบไม้ของหมูสเต๊ะเนี่ยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเมื่อประกอบกับวิธีการย่างที่ดีเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็หมูที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อหมูวัตถุดิบชั้นดีครับเป็นเนื้อสันแล้วก็ทำการหมักกับเครื่องปรุงซึ่งทำให้รสชาติเนี่ยเข้าเนื้อดีครับแล้วร้านชองกี้หมูสเต๊ะสำหรับหมูต้องให้ 9.5 ครับเพราะว่าวิธีการหมักเนี่ยเขาจะไม่เหมือนที่อื่นก็จะเพิ่มขมิ้นแทนผงกะหรี่นะครับมันก็จะหอมอีกแบบนึงแล้วก็การย่างเขาเนี่ยเขาจะย่างไม่ให้สุกมากเพราะฉะนั้นใช้กะทิย่างตลอดเวลาก็จะนุ่มหอมอร่อยในที่สุดเนื้อ
ื้อหมูของร้านมิงโภชนามีทีเด็ดตรงที่หอมอร่อยหมักด้วยเครื่องยาจีนสูตรลับเฉพาะก็สามารถเอาชนะใจนักชิมได้คะแนนรวมไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวมาถึงส่วนประกอบสุดท้ายที่ถือว่าจะตัดสินความอร่อยของหมูสเต๊ะนั่นก็คือน้ำจิ้มพีนัทซอสเริ่มกันที่ร้านโอกีหมูสเต๊ะน้ำจิ้มนะครับชายให้9คะแนนครับผมน้ำจิ้มรสชาติหอมหวานมันครับผมร้านตีหมูสเต๊ะน้ำจิ้มนะคะมันให้คะแนน9ค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มร้านนี้เนี่ยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะมันเข้ากันได้ดีอะค่ะทั้งตัวแกงที่เอามาคั่วนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วมันก็กลมกลืนดีค่ะร้านมิงโภชนาผมให้9คะแนนครับเนื่องจากว่ามีรสที่เข้มข้นกำลังดีร้านครัวสารสจัดน้ำจิ้มให้คะแนน 8.5 ค่ะน้ำจิ้มเขาก็มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเขาอยู่แล้วนะคะเมื่อทานรวมกันกับหมูสเต๊ะเนี่ยก็ลงตัวกันดีค่ะแล้วร้านชงกี่หมูสเต๊ะน้ำจิ้มให้ 9.5 เหมือนกันครับน้ำจิ้มรสชาติเขากลมกล่อมไม่เลี่ยนนะฮะแล้วก็สูตรเขาเนี่ยเขาจะถั่วเขาจะบดละเอียดจะไม่เหมือนทั่วๆไปในที่สุดน้ำจิ้มเครื่องแกงไทยรสชาติเข้มข้นของร้านชงกี่หมูสเต๊ะจะแทรกซึมเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจนักชิมจนสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการของเราไปได้นั่นเองรสชาติของแต่ละร้านถือว่าเป็นสุดยอดมีความอร่อยใกล้เคียงกันเราไปดูกันครับว่านักชิมแต่ละท่านจะเทใจกับร้านไหนกันบ้างถ้าจะให้เลือก1ใน5ร้านนี้นะครับขอเลือกร้านหมูสเต๊ะชงกี่นะครับที่เกาะสุกรประทับใจร้านครัวสารสจัดค่ะสำหรับร้านที่ประทับใจออนที่สุดนะคะก็คือร้านชองกู่ค่ะคุณชายนักชิมอย่างผมนะครับโหวตให้ร้านครัวสารสเด็ดนะครับใจผมนะครับผมให้2ร้านทั้งชองกู่แล้วก็มิงโภชนาเนี่ยเท่าเท่ากันและนี่ก็คือ5ร้านสุดยอดหมูสเต๊กขั้นเทพที่ท็อป5ต้องขอคารวะให้เลยเลยครับแต่ละร้านมีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันออกไปใครชอบสูตรไหนแบบไหนต้องลองไปกินกันเอาไว้ประดับบารมีนักชิมตัวจริงส่วนจะไปกินกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันเลยในช่วงนี้ชี้เป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูร้านโอกีหมูสเต๊ะจากถนนท่าดินแดงตรงไปทางซอยท่าดินแดง11ร้านโอกีหมูสเต๊ะจะอยู่บริเวณหัวมุมปากซอยท่าดินแดง11พอดีร้านตีหมูสเต๊ะเหลียวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปทางคลองสานเจอสี่แยกไฟแดงแรกให้เหลียวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงขับไปประมาณ100เมตรร้านมิงโภชนาจากแยกสะพานเหลืองไปตามถนนบรรทัดทองมองไปทางขวามือร้านจะอยู่ปากซอยจุฬาลงกรณ์30ร้านครัวสารสจัดจากถนนวิภาวดีรังสิตเลี้ยวเข้าซอยวิภาวดีรังสิต44ตรงเข้ามาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านชงกี่หมูสเต๊ะจากถนนพระราม4ผ่านหัวลำโพงเข้าถนนตรีมิตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุกร1ร้านชงกี่หมูสเต๊ะอยู่ขวามือฝั่งตรงข้ามกับวัดไตรมิตรติดกับร้านข้าวหมูแดงหลังโชว์รูมยนต์ธุรกิจกว่า870ร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูหมูแดงทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากนักชิมมากมายทั่วสารทิศจะมีเพียง5สุดยอดร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งปูหมูแดงเท่านั้นที่จะเป็นท็อป5เมนูเด็ดในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่แฟนเพจ Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ